รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสปลาโลโบสวัสดีค่ะพบกับนานาและครอบครัวของเราในรายการข้าวหวานสำราญใจค่ะวันนี้ช่วงของนานามีเมนูทานเล่นค่ะชื่อ Honey Butter Chips ค่ะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าเป็นยามบ่ายที่อร่อยมากๆเลยล่ะ Honey Butter Chips ของนานาเนี่ยนะจะเป็นมันฝรั่งชุบแป้งทอดกรอบค่ะแล้วก็ทานคู่กับกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์แต่มันฝรั่งทอดกรอบของนานาเนี่ยเคลือบไปด้วยซอสของน้ำผึ้งหวานๆแล้วก็มีกลิ่นหอมของกระเทียมและมีรสเผ็ดๆด้วยเรียกได้ว่าเป็นของว่างยามบ่ายที่อร่อยสุดๆไปเลยล่ะรวมทั้งความอร่อยของเบเกอรี่และอาหารอร่อยๆที่ผมชื่นชอบด้วยเมนูอะไรครับวันนี้เราบาร์บีคิวชิคเก้นเค้กเค้กของเขาเป็นเค้กชิฟฟ่อนเนื้อนุ่มมากๆละลายในปากเลยล่ะแล้วก็มีไก่แดงอยู่ข้างในเรียกได้ว่าหวานๆเค็มๆเคี้ยวเต็มคำอร่อยมากๆเลยล่ะค่ะทั้ง2เมนูจะอร่อยและก็น่ารับประทานขนาดไหนติดตามกันได้ในข้าวหวานสำราญใจตลอดครึ่งชั่วโมงหลังจากนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะหนุบหนับกับกรอบหวานๆเผ็ดๆกับเมนู Honey Butter Chip เรียกได้ว่าเป็นยามบ่ายที่อร่อยมากๆเลยล่ะแต่ตอนนี้นานามีเมนูอร่อยๆจากผลิตภัณฑ์ TFM มาฝากคุณผู้ชมค่ะไปชมพร้อมๆกันเลยอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูเครปเค้กอัญชันมาฝากกันค่ะวิธีทำแป้งเครปใส่แป้งเค้กราริบบิ้นลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายคนผสมให้เข้ากันเติมนมข้นจืดน้ำอัญชันไข่ไก่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำและเนยสดชนิดเค็มละลายใช้ตะกร้อมือคนจนเป็นเนื้อเดียวกันกรองผ่านกระชอนแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนที่1ผสมสีผสมอาหารสีฟ้าส่วนที่2ผสมสีผสมอาหารสีฟ้าและส่วนที่3ผสมสีผสมอาหารสีฟ้าคนให้เข้ากันนำเข้าแช่เย็นประมาณ2ชั่วโมงเตรียมไว้นำกระทะเทฟลอนสำหรับทำเครปขึ้นตั้งไฟพอร้อนทาน้ำมันพืชบางๆตักแป้งเครปที่เตรียมไว้แต่ละสีลงกรอกในกระทะใช้ไฟปานกลางรอจนกระทั่งแป้งสุกนำขึ้นพักไว้ทำเช่นเดิมจนแป้งหมดวางเครปลงบนแผ่นรองเค้กทาด้วยวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูผสมสีฟ้าให้ทั่ววางแป้งเครปแผ่นที่2จากนั้นทาด้วยวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูวางทับด้วยแป้งเครปแผ่นที่3ทำเช่นนี้จนครบ21แผ่นจากนั้นปาดด้วยวิปปิ้งครีมให้ทั่วทั้งชิ้นนำเข้าแช่เย็นจนกระทั่งทรงตัวดีวางเครปเค้กอัญชันที่หั่นไว้ลงบนภาชนะเสิร์ฟตกแต่งด้วยดอกอัญชันให้สวยงามรับประทานคู่กับซอสอัญชันพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูเครปเค้กอัญชันแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ